สามีเดินทางไปทำงานไกลบ้านบ่อยๆแปลกใจกลับมาทีไรภรรยาใสา่กระโปรงสีแดงทุกครั้งเพื่อนบ้านคันปากแอบบอกนั่นคือรหัสสำหรับผู้ชายคนอื่นเว็บไซต์โซูรายงานเรื่องรายของจังอยู่ชายหนุ่มชาวจีนที่พบรักกับหลีถิงเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลัยและแต่งงานกันหลังเรียนจบชีวิตคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภรรยาเริ่มทำตัวลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆโดยมักจะมีความลับเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เสมอ จางอยูสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เขากลับมาจากทริปธุรกิจมักจะเห็นลี่ถิงภรายาคนสวยใส่ชุดกระโปรงสีแดงออกมาต้อนรับอยู่เสมอตอนแรกเขาไม่ได้สนใจมากนักคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งสงสัยในที่สุดในขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านเขาจึงตัดสินใจค้นหาความจริงเรื่องนี้เขาไปที่บ้านของหญิงวัยกลางคนที่เป็นเพื่อนบ้านเพื่อพูดคุยบางอย่างองอเผือจะได้รู้ความลับที่ภรายาปิดบังไว้ตกใจมากเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านที่บอกว่ากระโปรงสีแดงเป็นรหัสลับ ที่หลีถิงตกลงกันกันกนกบชายชื่อหลิวหยางซึ่งเป็นโอโค้ดฟิตเนสและทั้งสองคุยกันทางออนไลน์มานานแล้วจางหยูมีความรู้สึกประสมปนเปนอยู่ใน,ในใจในตอนแรกเขาพยายามปฏิเสธความจริงข้อนี้แต่แล้วก็ต้องยอมรับเมื่อเปิดใจคุยกับภรรยายในคืนนั้นถามถึงที่มาของกระโปรงสีแดงและการแสดงออกของหลีถิงเปลี่ยนไปทันทีเธองเงียบไปนานและในที่สุดก็สารภาพเรื่องทั้งหมดปรากฏว่าหลังจากที่หลีถิงพบกับหลิวหยางทางออนไลน์เธอก็ถูกดึงดูดด้วยอารมณ์ขันและความ ช่างพูดของเขายิ่งทั้งสองคุยกันมากเท่าไรความคลุมเครือก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเท่านั้นหลีถึงยอมรับว่าเธอใส่ชุดสีแดงเพียงเพื่อบอกใบให้หลิวอยางรู้ว่าสามีกลับมาบ้านแต่เธอยังว่าไม่ได้ทาําอะไรระเกินเลยให้รู้สึกเสียใจต่อสามีจางอยู่รู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งเขาต้องการอย่าแต่เขาไม่สามารถปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปได้คืนนั้นทั้งสองทะเลาะก,กันไม่รู้จบและบรรยากาศของครอบครัวก็ตึงเครียดอย่างหนักในเวลานี้สิ่ง ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจูจ่ๆวันรุ่งขึ้นหลิวหยางก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูบ้านของพวกเขาหลิวหยางมาเพื่อบอกว่าแท้จริงเขามีแฟนสาวที่เขารักอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เธออยู่ต่างประเทศและเพิ่งเลิกกันด้วยเหตุผลบางประการในช่วงเวลานี้เขาได้พูดระบายเรื่องที่กังวลกับลี่ถิงแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้ว่าเธอมีสามีแล้วจึงไม่คิดก้าวข้ามไปกว่านี้และที่สําคัญเขาไม่อยากทําสิ่งที่ต้องเสียใจกับอดีตแฟนสาวที่ยังรักด้วยคําอธิบายที่จริงใจ และการโน้มน้าวของหลิวหยางรวมทั้งความรักที่มีต่อภรรยาในที่สุดจางอยู่ก็ตัดสินใจให้โอกาสภรรยาอีกครั้งในขณะที่อีกหนึ่งปีต่อมาอดีตแฟนสาวของหลิวหยางก็ยอมให้อภัยเขาเช่นกันและความลับเบื้องหลังกระโปรงสีแดงก็กลายเป็นแค่ความทรงจำในใจพวกเขา